สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการโต๊ะหนูแมมค่ะวันนี้เราขอขึ้นภาพนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจําเด็กคนนี้ได้ไหมเอาคนเด็กนะคนโตเป็นกบฏวันนันจําได้อยู่แล้วแต่คนเด็กคุณผู้ชมจําได้ไหมหน้าตาน่ารักเนาะใส่ชุดไทยแบบนี้หนูแมมเชื่อว่าแฟนละครของช่อง7จ จำเธอได้อย่างแม่นยําอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้เธอโตแล้วนะโตเป็นสาวเป็นคุณแม่แล้วแล้วเมื่อไม่นานนี้มีกระแสะข่าวว่าเธอตอนนี้เป็นแม่สื่อการจับคู่ได้ประสบความสําเร็จล่าสุดเป็นคู่ของน้องแก้มบุ๋มกับพี่พีทถือว่าเป็นทายาทหมื่นล้านเลยตอนนี้อินบ็อกเข้ามาเยอะมากรวมทั้งโต๊ะหนุม่มเองก็อยากจะใช้บริการเธอเช่นเดียวกันขอต้อนรับน้องบีมาติกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับผ้าตั้งแต่เด็กจนโตใช่ค่ะจนโตก็มาสัมภาษณ์อีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนั้นใส่เราหิตอาย ประมาณ9ขวบค่ะแต่ตอนนี้เราจะไม่บอกอายุค่ะไม่บอกอายุแต่เป็นคุณแม่แล้วใช่ค่ะมีเข้าวงการตั้งแต่9ขวบเลยเหรอลูกใช่ค่ะตอนนั้นคุณแม่ของบีเองอะค่ะชอบพาไปแบบประกวดตามเวทีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแคสติ้งขอให้ไปแคสละครเรื่องสายโรหิต อันนี้คือเรื่องแรกผลงานเรื่องแรกเลยค่ะที่เป็นเต็มตัวเลยใช่ค่ะก็ขอให้ไปแคสละคอรแล้วจําได้เลยที่ไปแคสก็คือเขาบอกว่าให้ท่องบทวันนี้ที่รอคอยบอกว่าขอให้หนูกเกาะเครื่องบินไปหน่อยหนูก็ทําท่าขอเกาะเครื่องบินไปหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหวบมาใช่ค่ะแล้วทําได้เลยก็ทำงูปลาไปค่ะพี่แล้วหนูก็เลยได้รับโอกาสค่ะได้เล่นละครเรื่องสายโลหิตค่ะจากคุณไพรัตรสังวริบุตรค่ะแต่ว่ามันเป็นละครหนูเป็นเด็กอะลูกหนูเป็นเด็กพอเล่นอยู่ไม่ ไม่กี่ตอนมั้งกี่ดังเลยอะน่าจะประมาณ9ก้าถึงสิตอนค่ะดังเลยอะตอน9้าขวบหนูหนูรู้ไหมว่าความดังมันเป็นยังไงไม่ทราบค่ะแล้วเวลาหนูไปไหนมาไหนคนทักไหมก็มีคนทักบ้างอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กมากๆอยู่เราแค่รู้ว่าแบบโอเคไปทํางานกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลามีงานกีฬาสีไม่ได้ไปแล้วก็เสียใจทั่วไปเหมือนแบบเด็กไม่ได้ไปไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือแบบร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทราบว่าแบบ เออมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นยังไงเราแค่รู้ว่าโอเคเนี่ยคืองานนะไปกองถ่ายเจอพี่ๆี่แล้วก็มีบอกบทให้เราท่องออพี่พี่เขาก็จะมาอธิบายให้ฟังใช่ไหมคะว่าสมมติว่า ลูกสีแดงๆคือผลไม้อลไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายให้เราฟังแล้วเราก็พูดบทค่ะพี่หนูแบมอ่าแล้วเราก็พูดบทแล้วเวลาร้องไห้อย่างเงี้ยบางทีเราร้องไห้ไม่ออกมีฉากร้องไห้ด้วยมีฉากร้องไห้เยอะมาก<น>ค่ะหนูทำยังไงกับเด็กเก้าขวบตอนนั้นใช่ไหมคะมบางทีก็ใช้ทูบหล่นให้ร้องไห้แล้วก็ให้พี่ๆไม่ถึงว่าให้ควันมันเข้าใจค่ะแสบแสบตาอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ให้พี่ๆที่เป็นนักแสดงนะคะก็บางทีเขาก็ลุมว่าเราอะไรอย่างเงี้ยให้มีเขาลุมว่าสร้างสถานการณ์แล้วเราก็ร พอบทละคร จบไปปุ๊บซีนจบปุ๊บเราก็โกรธเขาไม่คุยกับเขาความลับอยู่ตรงนี้ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราเด็กไงเรายังไม่เข้าใจทั้งหมดนึกออกไ <c oughs> ปใช่ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยฉากที่ถือว่ากินใจคุณผู้ชมในฉากร้องไห้ในวันนั้นเนี่ยบีมาติกาบอกเทคนิคแล้วนะ <c oughs> ความลับแล้วนะหนึ่งในนั้นที่พี่หนุ่กกำลังสงสยัยหนูต้องแต่งชุดที่เป็นชุดแบบนี้ตลอดใช่ค่ะเข้าใจว่ายังไงอีกอันนึงคือหนูต้องพูดบทที่ไม่ใช่บทปกติแบบนี้ตลอดหนูทำยังไงทำยังไงใช่ไหมคะก็ซ้อมกับคุณพ่อคุณแม่งถายจะึบท พูดยาว,ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้อมกับท่องจากบ้านเลยเหรอท่องค่ะท่องจากบ้านเลยค่ะ mm hmm. ก็จะพูดกับพี่ๆ mm hmm. ที่เป็น,นที่เป็นทีมงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ชุดอย่างนี้หนูก็ ใส่จนนุ่งจงกระเบนเป็นนะคะนึกออกไหมคะพี่หนุ่มแองเขาก็จะใส่ให้แล้วเขาก็จะให้เราม้วจนจงกระเบนแล้วก็นุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบแล้วหนูแล้วหนูเข้าใจว่าอะไรหนูชอบมันไหมชอบค่ะชอบเพราะว่าได้ไปเจอพี่ๆได้ไปสนุกได้ไปเจอพี่ปูโลกเบี้ยวตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอดอลไอดอลใช่ค่ะ Idol, แ,ลแล้วก็ได้ไปเจอแบบ คนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนูแม่มก็ชอบแล้วคือมันก็มีแบบว่าเหตุการณ์มากมายอย่างเช่นเมื่อก่อนแบบล่าหลุมแก้วใช่ไหมคะไกลกมากเมื่อก่อนไกลมากยุงเยอะมากจะมีท่วงช่วงน้ําท่วมค่ะช่วงน้ําท่วมเราก็ต้องพายเรือเข้าไปตั้งแต่หน้าปักซอยจนถึงลงถ่ายแล้วเขาก็บอกว่า<ๆ>เดี๋ยวมีโจระแข่นะมีนู่นมีนี่นะหนูก็แบบชอบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราเป็นเด็กไงอยากเห็นนะอนอะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่สองถัดมาเห็นบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหหนูแบบหนูเกิดแจ้งเกิดเลยอันนั้นเรื่องอะไรนะพวกเรา สาวน้อยอ้อย,ออยควันค่ะ,ออคะก็สาวน้อยอ้อยควันก็ถ่ายประมาณ40กว่าตอนอก็คือออกอากาศ40กว่าตอนแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นละครตอนเย็นใช่ไหมเป็นละคร<อ>เย็นค่ะแม่เสร็จแล้วข้อนี้สาวน้อยอ้อยควันตอนนั้น,น,นก็คือถ่ายไปออกไปร้องเพลงเองด้วยร้องเพลงลิปซิงค์ค่ะร้องไม่ได้ <laughs> คนร้องเพลงเพีย้ยน ตามตรงเลยค่ะเพ็นคนร้องเพลงเพี้ยนมากอ่าเขาก็ให้ลิปซิงใช่ไหมคะแต่เราก็ร้องร้องแล้วก็เต้นเต้นไปด้วยแล้วเสร็จแล้วครา้เนี้ยตอนนั้นแาวสาวน้อยอ้อ้คว้านถ่ายไปออกไปเราก็ไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะเป็นอาทิตย์นอนกองถ่ายกินกองถ่ายเพราะว่าอีเวนต์ต้องเยอะมากสำหรับนักแสดงที่แบบละครละครที่มันดังๆนะคุณผู้ชมขาเป็นช่วงกอบโกยเลย ไม่ได้ไปค่ะพี่เพราะว่าถ่ายไปออนไปแล้วเดี๋ยวกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีถ่ายนึกออกไหมคะจะไม่มีออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นบทที่เป็นแฝกอะค่ะพี่หนูแม่มนึกออกไหมคะเป็นแฝกแล้วส่งมาแล้วเราก็ดูบทข้างหน้าเลยแล้วก็เล่นตรงนั้นเลยเล่นตรงนั้นเลยบางทีก็คือตีสองตีสามเราเล่นเล่นไปแล้วก็หลับผู้กำกับยังหลับเราต้องไปปลุกผู้กำกับพี่พี่พี่กำกับหม้ก้อนบางทีบางทีนักแสดงอะกำกับกันเองอะค่ะพี่เราก็คือมีแคมป์ตั้งเลย หมอนเสืออะไรนอนที่นั่นเต็มที่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงละครในช่วงนั้นที่ถือว่าเป็นละครแบบกินใจคุณผู้ชมเป็นภาพจํามากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของจักจักวงวงค่ะโโหนูก็ได้รับโอกาสในละครคะจักจักวงวงไม่น้อยเช่นเดียวกันใช่ค่ะ หลังจากนั้นมาเล่นจักจักวงงกี่เรื่องเคยนับประมาณสองสามเรื่องค่ะสองสามเรื่องนะคะก็จะมีนางนางสิบสองลูกทขวบแล้วตอนนั้นถ้าเกิดจักจักวงวงจักจักวงวงเนี่ยจะประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่อะไรเริ่มคลองย่ะเริ่มคลองยังเอาิงจริงพอว่าเราเด็กเราย้ายไปเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไ็ยจังไม่เข้าใจเรื่องบทเกี่ยวกับความรักหรือบทเกี่ยวกับความหอยหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ค่อยคลองเท่าไหร่ไม่ลึกซึ้งชายังไม่ลึกซึ้งแล้วก็เล่นกับพี่ชายตัวเองด้วยใช่เห็นบอกว่าหนูเล่น ชื่อในวงการชื่อสะพลชนวีค่ะ ชื่อพี่บอย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 กับน้องบีเล่นคู่กันคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องนาง12กับพระสุทนมมโนราตอนนั้นถือว่ายากมากๆสาหรับหนูเพราะว่ามันเป็นบทเกี่ยวกับความรักความหอยหาอาทรซึ่งกนและกันที่เป็นคู่หลักอะค่ะชาเลนจ์มากเลยใช่เราไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆค่ะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเล่นผ่านให้มันไปตามบทใช่ค่ะเราได้ฝึกฝนไปด้วยใช่ค่ะถือว่าถ้าเทียบกับละครที่บีเคยเล่นทั่วไปกับจักจักรวงวงความยากมัน จากจักวงยากมากเหมือนกันค่ะพี่นาษาหนึ่งภาษาสองเราต้องใส่ชุดไทยเรื่องแต่งกายใช่ชุดไทยชุดไทยนี่นะคะก็อยากบอกช่างผู้ชมเลยคือไม่ว่าจะร้อนจะหนาวลงน้ําบินโหนสลิงเราก็ต้องใส่ชุดไทยแล้วคือละครจากจักวงมีเอฟเฟกเยอะมากมีทั้งระเบิดเออใช่คุณผู้ชมจำได้วกเระเบิดสัตว์โหนสลิงลงน้ําลงน้ําอ่า ตีสหลับอยู่เขาโทรมาให้ไปลงน้ําก็ต้องไปค่ะพี่หนูแม่มคือชุดก็ต้องใส่เดียวนั้นใช่ค่ะต้องไปก็ออกจากบ้านไปเลยเพราะว่าถ่ายไปออนไปเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถือว่าแจ้งเกิดเรางงแงมเพราะว่าเราเป็นเด็กไงพูดาตามหลักความ พูดตามหลักจริงๆคือมันก็มีบางอารมณ์ที่งองแงบ้างฟัดงวงฟัดงาฟงาดงวงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ,ะ,ะก็คือจะงองแงกับที่บ้านบ้างเอเอแบบไม่อยากไปอ่ะไม่อยากไปแต่คือปากพูดไม่อยากไปแต่พอถึงเวลาที่เราต้องทํางานเราก็ไปค่ะคืออยากขอบคุณดยซาไปว่าละครจากจักรงวงเนี่ยเป็นละครที่ฝึกสนามเราเลยฝึกความอดทนฝึกอะไรหลายๆอย่างให้เรามีระเบียบแล้วก็แบบอยู่ในระบบระเบียบแล้วอยู่ในกรอบชีวิตเราด้วยนะคะ S <S เหมือนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งคุณผู้ชมน้่มเชื่อนะว่าใครใครก็ตามเด็กคนไหนก็ตามที่ผ่านเรื่องยากๆมาอย่างบีเขาผ่านเรื่องพวกนี้ถือว่ายากสําหรับเด็กในวัยของเขาพอมันผ่านเรื่องยากๆมาแล้วอะ่ะอันข้างหน้าถ้าเราเจออะไรมันทําให้เราสู้ใช่มัน,มนทํา <ำ S 2> ให้เราอึดจริงๆใช่เล่นละครมากี่เรื่องคะลูกหนูเคยเออนับไหมไม่เคยเลยค่ะพี่หนูแหม่มพูดจริงๆพอหลุดจากหลุดจากพอหนูเริ่มโตขึ้นหนูก็จะไม่ได้เล่นจากจากวงวงแล้วเพราะว่าจากจากวงวงเขาจะเอาเป็นเด็กๆหน่อยใช่ แล้วหลังจากนั้นก็มาเล่นละครที่เป็นธรรมดาปกติทั่วไปที่เราเห็นก็จะเป็นเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายค่ะก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากเหมือนกันแต่หนูก็ยังเรียนอยู่นะตอนนั้นตั้งแต่9ก้าขวบหนูก็แบ่งเวลา่คะก็แบ่งเวลาเรียนด้วยทํางานด้วยเวลาไปสอบก็อ่านหนังสือนี่ค่ะสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเล่นคู่กับคุณศรีสีวัตรคุณศรีสีวัตรนี่เป็นพระเอก เรื่องแรกค่ะแล้วก็ม,มกันุใช่ลแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งคือพี่เติร์นตะวันกับพี่นุ่นวอนลุนดค่ะใช่อันนี้ก็ได้รับโอกาสจากอาตัวสลันยูค่ะ แล้วก็เริ่มมาคุณผู้ชมค่ะพอฝีมือมันได้ถูกรับถูกคมถูกปั้นถูกบี้มาแล้วก็จะค่อยๆปรับระดับปรับความยากขึ้นเริ่มมาเป็นตามยุคตามสมัยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งบีมาติกาก็ก็หายไป <c oughs> หนูหายไปไหนอะไปแต่งงานค่ะพี่ไปแต่งงานไปอยู่กับผู้ชายว่าเล่นก็มันมันถึงมันถึงวัยที่เราจะต้องออกเรือน ใช่ค่ะแต่งงานเสร็จแล้วก็พยายามจะมีลูกด้กไวยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเป็นคนชอบเด็กอยากมีลูกเยอะๆค่ะพี่คือตอนความฝันแรกๆเลยคืออยากมีลูก4ี่คนตอนนี้มีกี่คนแล้วคะตอนนี้มีหนึ่งคะ่ะ <c oughs> นี่แหละคุณผู้ชมคะ่ะเรากําลังสงสัยว่าถ้าเขามีลูกถึง4ี่คน <c oughs> เขาจะทิ้งวงการไปเลยไหมน้องบีว่าย่งไง ไม่ค่ะทิ้งนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งแน่นอนคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเขามีอยู่2โปรเจกต์ใหญ่ๆที่เขาจะทําแน่แล้แล้วแล้วเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็น2 p r โปรเจกต์ทางทีมงานคิดให้1 p r o j โปรเจกต์ของการมีลูกเมื่อกี้บอกแล้วอยากมี4คนตอนนี้มี1ค่ะส่วนอีก1 p r o j โปรเจกต์ก็คือจะเปิดบริษัทเป็นแม่สื่อหรือเปล่าอันนี้หลายคนอยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะ โทรพระแม่ลักษมีอัดไม่พอเลยมาขอพระแม่มาติกาจ้ะใครอะเห็นภาพนี้ในไอจีน้องน้องผู้หญิใครที่ดวงมองไม่เห็นตายาวนีค่ะใครอ่ะเจ้าคารีนอ๋อเจักคารีนเหรอกูณผู้ชบ อ๋อแจ็กกี้นึกว่าแจ็กเกลินคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นคลิปที่เราสงสัยแล้วก็มีมัติกากลับมามีกระแสอีกครั้งจากเรื่องราวนี้แหละไปกราบซะแบบว่าตอนนี้ใครมีความรัก <c oughs> เขาเขาพูดกันว่า <c oughs> ตอนนี้ใครมีความรักไม่ต้องไปขอแม่แม่ลักษมีแล้ว <c oughs> มาขอที่แม่บีมัติกาก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไปไงมาไงถึงได้ตำแหน่งนี้คือ <c oughs> เออต้องเริ่มก่อนก่อนว่าเราเป็นคนมีเพื่อนเยอะพี่หนูเป็นคนเฮฮาชอบไปนู้นไปนี่เราก็เลยเมีอ,อะไรใช่ค่ะ mm hmm. เราก็เลยมีเพื่อนเยอะเสร็จแล้วคราวนี้ก็เลยเหมือนแบบเริ่มจากคู่แรกมากกว่ามั้งคะคเพราะว่าคู่แรกคือใคร พลอยกับกันค่ะอ้าวคนกันเองอยู่ในอยู่ในวิร์กพอยนี่เองใช่ค่ะหนูเป็นเพื่อนกับใครเป็นเพื่อนกับทั้งสองคนเลยค่ะหนูเป็นเพื่อนกับกันด้วยเป็นเพื่อนกับพลอยด้วยเป็นเพื่อนกับกันที่โรงเรียนมัธยมบดินเดชาสองเป็นเพื่อนกับพลอยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะค่ะแล้วเขาสองคนน่ะก็มาเจอกันเป็นวันเกิดพลอยแล้วหนูโทรไปชวนเจ้ากันพอดีช่วงนั้นก็รูปขึ้นไหมมีรูปกันกับพลอยขึ้นไหมเออแล้วนี่งานแต่งงานหนูได้รับดอกไม้พอดีด้วย เออใช่หนูยังไม่แต่งตอนนั้นพีพ่ด้วนก็ไปนะงานเนี้ยเขาจัดอยู่แถวแถวโพธาราใช่ค่ะเรียดวนเรีบด่วนแล้วสองคนเนี่ยเขาไปเจอกันเพราะว่าแบบเหมือนหนูชวนกันมาแล้วกันพอไปเจอพอยเสร็จกันมันก็ปิ๊งอ่าแล้วเขาก็เกิดเลยไปแบบไปพูดคุยกันดิวกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเราก็เลยแต่งงานกันแล้วก็ตอนนี้ลูกสใช่ไหมเรื่องแรกคู่นี้ก่อนคูค่แรก,รกแล้วคู่ถัดมา คู่ถ so ัดมาก็เป็นท um, ี one, ่ฮือฮากันในโซเชียลก็คือก็คือแก้มบุ๋มน้องแก้มบุ๋มกับพี่พีชใช่ค่ะก็คือคุณพีชกันตะพรเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่ ปริญญาโทที่ A แบกของ B ของบีค่ะ,ะเป็นเพื่อนสนิทน้องแก้มบุ๋มเนี่ยเจอกันตั้งแต่น้องแก้มบุ๋มเล่นละครเรื่องแรกออของอตั้งแต่อยู่ช่องเจ็ะค่ะแล้วเราก็พูดคุยเราชอบคุยอยู่แล้วค่ะคุยทั้งกับแม่คุยทั้งกับน้อง,งก็พูดคุยก็รู้จักกันมาเรื่อยเล่นละครนานๆก็อยู่ด้วยกันก็เป็นสนิทสนมกันเลยใช่คนะ่นะก็สนิทกันแล้วพอดีว่า ไปเจอน้องแก้มหมุ่มที่งานงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาสกิดบอกว่าเออพี่บีหาแฟนให้หน่อยเราก็คิดว่าเออน้องก็คงพูดเล่นน่ะไม่ได้พูดอะไรหรอกเสร็จก็คงพูดเล่นไปนงั้นแหละใช่ไอ้แก้มหุ่มมันชอบพูดอย่างงี้ใช่เออหาแฟนให้หน่อยหนูก็เออโอเคเดี๋ยวหาให้เสร็จทักมาครั้งที่สองไลน์มาอีกพี่บีหาแฟนให้หน่อยแล้วอุ้ยนี่ไม่เล่นแล้วนี่นี่มันไม่เล่นแล้วนี่เอายังไงดีแล้วเสร็จด้วยความที่เพื่อนหนูโสดพอดีช่วงนั้นนั่ก็เเน พีทเป็นคนทำงานอย่างเดียวไม่เที่ยวไม่ทานแอลกอฮอล์เป็นคนชีวิตอยู่ในกรอบมากแล้วก็เลยมีเหลืออยู่หรอคะคแบบนี้ยังมีเหลือใช่ไหมคะยังมีเหลือค่ะแล้วเสร็จน้องแก้มบุ๋มอากก็เป็นคนทํามาหากินแล้วเป็นเด็กน่ารักด้วยแล้วก็เป็นคนไม่แหงเอาไม่แบบไม่กินแบบแอลกอฮอล์เหมือนกันก็เลยคิดว่า2คนนี้น่าจะเข้ากันดีค่ะเออเออเออก็เลยอาพีทก็เลยส่งคอนแทคไปพีทแล้วเธอลองคุยกับคนนี้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยพีทก็บอกโอเคโอเค ได้ได้แล้วเขาก็ไปเสิร์ชดูเออเป็นใครมาจากไหนเลยแต่ว่าบีไม่ได้บอกแก้มบุ๋มนะคะว่าคุณพีทเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เขาไปคุยกันเองอืออแล้วเขาก็ไปคุยกันแล้วก็นี่แหละคะ่กคกกะ,คะก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าจริงๆคุณพีทเขาเป็นคนใจดีอบอุ่นใจเย็นอะ<ค>นพี่ก็ไม่รู้เนาะ ใช่ค่ะเป็นคนแบบใจเย็นไม่ได้ใส่ใจว่าแบบไม่มีอะไรสามารถที่จะทําลายหรือกระทบจิตใจของผู้ชายคนนี้ได้พี่นวมไม่รู้จักเขาเป็นส่วนตัวแต่เห็นในโซเชียลแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันก็จะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ข้างในเขาแข็งแรงมากเลยเขาเข้มแข็งเนาะเขามั่นคงเวลาเวลาเวลาบีจะจับคู่ให้กับใครอะค่ะบีดูจากอะไร ไม่ได้จับให้ทุกคนใช่ไหมไม่ได้จับให้ไม่ใช่สมศรีผุมห้านะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าแต่ละคนพื้นฐานเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถอยู่ด้วยกันเราเข้ากันได้หรือเปล่าแล้วก็งานอดิเรกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะพี่เพราะว่าบางทีคนกว่าจะมาเจอกันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักโปรไฟล์พื้นฐานก่อนอะของทั้งสองฝ่ายใช่เพราะว่าบางทีมีแบบ น้องๆหนูๆทักทักหนูมาแม่หลังหลังจากพอเป็นข่าวคุณผู้ชมขาอ่ะฟังเรื่องนี้เรื่องนี้ฮากว่าทักหนูมาบางทีน้องๆหนูๆทักมาตามแพลตฟอร์มต่างๆผมสั้นยังเท่าติ่งหูพี่บีหาแฟนให้หน่อยหนูหนูเหนื่อยมากแล้วอยากได้สามีรวยๆบอกป้าโอ้ยลูกกลับไปเรียนก่อนลูกหนูหนูอย่าเพิ่งตอนนี้ลูกเพราะว่าแบบยังเท่าติ่งหูอยู่เลยยังอยู่แบบ มัธยมอยู่หรือเปล่าลูก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราก็แบบอยากจะเตือนด้วย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบบางที เราก็ต้องแบบว่ามีอะไรเป็นของตัวเองก่อนโตขึ้นบรรลุนิติภาวะก่อนโนะแม่โนะเราจะได้แบบว่าเจอคนที่ดีๆแล้วก็ตัดสินใจได้ถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าบีสามารถจับคู่ให้กับคนที่แบบรู้จักแค่ฝ่ายเดียวแล้วอีกฝ่ายไม่รู้จักถูกไหมไม่ได้มีคนใช้ให้เราทําอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะหมายถึงว่าเราต้องรู้จักทั้งสองฝ่ายก่อนคือถ้าไม่รู้จักสนิทก็ต้องเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วคือพื้นฐานเราก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนมายังไงก่อนค่ะ เพราะว่ากว่าที่เราจะแนะนําให้รู้จักกันเราก็ต้องศึกมาก่อนเนาะเพราะว่าอคนนี้เราสนิทแล้วเราจะมาแนะนําคนไม่ดีตอนนี้<ช>ที่ที่เราจับให้ก็คือยังอยู่ในหมู่หมู่เพื่อนวงวานเพื่อนก็มีบ้างค่ะมีบ้างวงนอกมีไหมลูกวงนอกวงนอกมีค่ะ<อ>วงนอกมีก็มีแบบมีคู่หนึ่งที่สมัยตั้งแต่มัธยมปลาย เขาก็แต่งงานกันไปแล้วก็มีลูกก็มีค่ะเออเออเป็นความบังเอิญมากแสดงว่าก็าสำเร็จมาแล้วหลายคู่ใช่ไหมก็มีอยู่หลายคู่เหมือนกันมีไม่สําเร็จไหมไม่สําเร็จก็มีนะจับคู่เขาคุยกันแล้วก็แบบไปทะเลาะกันแล้วก็แยกกันก็มีก็มีบ้างใช่บิว่ามันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนสินเสมอกันหรือเปล่าเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้มากกว่าด้วยเราเป็นแค่เหมือนแบบจุด จุดจุดหนึ่งเป็นคนประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าอะไรมจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นดีกว่าที่เหลือค,คุณต้องไปใช่ที่ <ไป S 1> เหลือไปเรียนรู้ซึ่งกันเองใช่ะะถ้ามันไม่ใช่ ไม่มีใครรู้นะนอกจากตัวคุณทั้งสองคนเองใช่ค่ะเราเราเองเราก็ไม่ได้รู้แต่เรารู้สึกว่าอ่ะเราเห็นแล้วว่าภายนอกมันเหมาะสมค่ะพอมันเหมาะสมจับมาคู่กันมันก็น่าจะเป็นไปได้แต่ที่แต่ที่ส่วนใหญ่ที่เป็นไปได้มันมันก็เป็นไปตามที่เพื่อนสนิทเราทั้งนั้นที่เรารู้จักกันจริงๆสรุปเคยนับไหมคะว่าผ่านมาแล้วผ่านผ่านมือแม่บีมาติกามาแล้วกี่คู่ก็ประมาณห้าหคู่ค่ะแม่จกีจะจกียมียัง <_ d Öyle> อันนี้เดี๋ยวขอขอไปสเกลก่อนนะคะแม่ก็ขอไปสเกลไปรีเสิร์ชก่อน <_ D ur us> เพราะว่าน้องน่ารักะอะแล้วน้องก็อยูยี่สิบเก้าสามสิบอะไรอย่างเงี้ยเออก็พี่พี่คนหนึ่งที่อยู่ต้นคลิปอะค่ะ <_ D ur us> เขาก็สนิทก,กับน้องแจ็กกี้ <_ D ur us> เขาก็เลยบอกว่าอยากหาตัวปิดจบให้น้อง <_ d ur us> อ๋อ <_ d ur us> ใช่ไหมเราก็ต้องไปหาหาคนที่แบบว่าโอเคต้องใช้เวลานานใช้เวลาค่ะใช้เวลาเนาะ ก็สักพักหนึ่งค่ะต้องต้องสักพักหนึ่งกว่าจะเจออ่าจริงจริงแล้วไอ้เหรียญที่ทำเนี่ยเขาล้อเล่นใช่ไหมเขาล้อเล่นไม่ได้ทำจริงนะคะไม่ได้ทำเหรียญไม่ได้ทำอะไรนะคะไอ้คนทำก็ทะลึ่งมากเลยไปทำดูสิเป็นการทำรูปล้อเล่นนะคะไม่ได้ทำนะคะคือทำมาแบบล้อกันเล่นเล่นเฉยเฉคือถ้าใครอ่ะอยากจะได้เหรียญอะไรเงี้ยเอาเปลี่ยนเป็นการอวยพรจากหนูดีกว่าแม่เออใช่ดีกว่าเออดีเอ็มเข้ามาดีเอ็มเข้ามาพี่ขออวยพรให้ไอเสิว่าหนูเจอผู้ชายแล้วเนี่ยขอให้มันใช่อะไรเงี้ยใช่อวยพร ดีกว่าแล้วก็ให้พรดีกว่าเออนอะจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามากาันและเด็กนักเรียนไม่ต้องนะลูกไม่ต้องลูกอ,อ,อย่ารีบเด็กข้ามลูก <c oughs> ข้าม <c oughs> ขั้นตอนไปนิดนึงลูกต้องทําตามขั้นตอนก่อน <c oughs> ทุกคนที่เขาจับคู่ให้เขาผ่านมาหมดแล้วทุกขั้นตอน <c oughs> ที่นี้หาคู่ให้กับตัวเองละ่ะใครเป็นคนจับคู่ให้เรา <c oughs> หรือว่าเรายังไงรุ่นน้องค่ะพอดีว่าวันนั้นไปไปทานข้าววันเกิดเพื่อนพอดีแล้วบังเอิญไปเจอรุ่นน้องอีกโต๊ะหนึ่งพอดีลูกน้องเป็นแม่สื่อให้รุ่นน้องรุ่นน้องเป็นแม่สื่อใช่ค่ะ นี่แหล่ะค่ะคือแบบตอนนั้นก็แบบ กำลังแบบอยู่ช่วงประมาณ20กว่ากําลังสดสดเลยอะสดก็เหมือนน้องแก้มบุ๋มมาเออพี่บีสดอะหาแฟนให้หน่อย <laughs> ส่วนใหญ่เนาะเวลา <laughs> เราเจอเพื่อนฝูงคุณผู้ชมเขาก็จะอัปเดตกันช่วงนี้เป็นไงอะอ,อ่าใช่แต่ว่าเป็นการพูดเลน่เลนๆนะแม่มีใคร <นะ S 2> อยู่เปล่ามีใครอยู่เปล่าเขาก็จะล้อเล่นกันใช่ไหมใช่ล้อเล่นกันค่ะแต่คบกันนานอ่ะกี่ปีแต่งงานนะลูกแปดค่ะพี่รอนานมากอันนี้หรือเปล่าที่ทําให้เราพอเรารอกันนานปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราแต่งงานการมีลูกมันก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ใช่ด้วยค่ะก็นานจนแบบคุณผู้ชมค่ะจริงๆนะเพราะกว่าจะมีลูกอายุปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วลูกเกือบ3 5หแล้วค่ะมีลูก 3- 5ห้าค่ะเห็นบอกว่าก็ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายเลยค่ะก็คืออยากจะบอกนะคะว่าถ้าใครที่เป็นสาวๆอยู่ถ้ามีไปตรวจซะก่อนก็ดีแล้วก็ไปทําการเก็บคงเก็บไข่ใช่แล้ววัตกรรมอะไรก็ทันสมัยด้วแล้วพอดีหลังแต่งงานนะคะบีก็อยากมีลูกเลยแล้วก็ไปตรวจกันแล้วก็พบว่าแบบรังไข่เสื่อมรังไข่เสื่อมหมายถึงว่า ไข่เราจะน้อยกว่าคนปกติทั่วไปทำให้ลูกยากโดยอายด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยการทำงานด้วยความเครียดผู้หญิงเดี๋ยวนี้เป็นเยอะลูกใช่ค่ะกี่ปีกว่าจะได้คนหนึ่งปีเต็มเลยค่ะกว่าจะได้นี่ลูกชายค่ะสองขวบหนึ่งเดือนชื่อน้องวินเซนต์ค่ะตอนนี้มีมีลูกชายคนเดียวมีลูกชายคนเดียวค่ะอีกสักคนล่ะอีกสักคนอีกสักคนก็คิดว่ากำลังพยายามทำอยู่ค่ะนะก็น่าจะแบบปีหน้าหรือว่าปีต่อไปก็สาธุขอให้ได้ค่ะคนนี้ยากขนาดไหนน้องวินเซนต์เนี่ย เราทำอีกซี่อยู่ที่ประมาณ8-9ถึงครั้งค่ะ,ะ,คะก็ไม่ได้ท้องธรรมชาตินะคุณผู้ไม่ได้ท้องธรรมชาติกระตุ้นไข่ค่ะเท่ากับพี่หนูแม่มเลยนะพี่หนูแม่มกรีอัพก่อน10บครั้งปุ๊บกรีอัพเลยของหนูอะ่ะ8ปด้า9้าครั้งค่ะประมาณ8ป้าครั้งเ,เพราะว่าบางเดือนเราก็ตุ้นไข่สองครั้งด้วยบางเดือน กระตุ้นไข่เดือนเว้นเดือนจะบอกเลยว่าการกระตุ้นไข่ก็คือเป็นการฉีดฮอร์โมนเข้าร่างกายอะคะอ่ะเพื่อที่ว่าทําให้ไข่เราแข็งแรงแล้วคุณหมอก็จะวางยาสลบเราแล้วก็ดูดไข่เราออกไปแล้วไข่เราก็จะเอาไปตรวจว่าสมบูรณ์ดีไหมเรียบร้อยดีไหม,มแล้วเราค่อยนําตัวอ่อนนะคะใส่เข้าสู่ร่างกายเราคือขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะท <ำ S 2> กทราบอยู่ใช่มกลับไปกลับมากลับไปกลับมา,เ,าเสียใจร้องไห้ก็บ่อยอ ใครว่าดีกินอะไรว่าดีออกกําลังกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเราก็ไป,ไปหมดค่ะด้วยความใจสู้ของเราเราก็คือความอยากเป็นแม่ค่ะคือใจสู้พอวันหนึ่งที่เรารู้ว่าเราท้องก็คือแบบ จำได้เลยวันนั้นคือแบบไปตรวจเลือดแล้วก็คือท้องคือก็คือน้าตาไหลโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวยังไม่ได้เห็นหน้าเขาเราก็แบบรู้สึกว่าแบบออขอบคุณที่มาเกิดคือเขาเกิดมาบีก็บอกเขาตลอดว่าแบบขอบคุณที่มาเกิดเป็นลูกมามีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่มาเกิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังขอบคุณอยู่ขอบคุณว,<ด>วินาที<ะ>แรกที่เห็นเขาเพราะว่าเรารอคอยมาตั้งนานขั้นตอนการทำคุณผู้ชมขะมันจะดีใจสุดขีดแล้วก็อีกไม่กี่วันถัดมามันก็จะเสียใจสุดขีดมันจะเป็นอย่างนี้แต่ณวันที่เขาเป็น ตัวคนเป็นบอดี้ขึ้นมาวินาทีแรกที่เห็นเขาบีรู้สึกอะไรรู้สึกคืออย่างที่เขาบอกกันว่าเออคนเป็นแม่พอเห็นหน้าลูกเราจะรักโดยที่แบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือทั้งชีวิตเราสามารถให้เขาได้หมดเลยนี่คือพูดถึงลูกก็แบบน้ำตาคอเนอะซึ่งมันอิ่มมันอิ่ม,มใช่ค่ะก็คือ ทั้งชีวิตเราคือสามารถให้เขาได้หมดได้หมดเลยใช่ค่ะดูจาก i n นสตาแกรแล้วเนี่ยก็เห็นละละว่าคุณผู้หญิงคนนี้ให้ได้ให้ลูกได้ทั้งหมดเลยบางทีไปยืนเฝ้าหน้าโรงเรียนอ่ะอ่าใช่ค่ะตอนลูกไปโรงเรียนแรกๆเนี่ยก็คือไม่มีเนาะไม่มีมาให้ดูอยากให้ดูมากเลยคุณผู้ชมไปตามดูนะ แม่แม่ะค่ะแม่แม่ก็จะไปยืนเกาะดูลูกคือเข้าใจเลยเราก็ยังสงสัยเรามาถึงจุดนั้นแล้วเราก็ยังสงสัยว่าคนอื่นทํำไมถึงไปเกาะรั้วดูลูกตอนที่ลูกไปโรงเรียนเราเองก็เป็นคือเราก็จะพยายามดูส่องดูปีนดูว่าแบบเขาทําอะไรเป็นยังไงรีองไองหรือไหมคะหรือว่าต้องมีคนช่วยกันมีพี่เลี้ยงด้วยค่ะช่วยกันนะช่วยกันด้วยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าคือ เรามีลูกด้วยใช่ไหมคะพี่หนุแหมมแต่ว่าเราอ่ะก็ต้องหาเวลาให้ตัวเราเองให้ตัวเรารีเลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายด้วยเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราเลี้ยงคนเดียวหรือว่าเราเครียดอยู่กับลูกคนเดียวเนี่ยบางทีไม่มีคนช่วยแบ่งเบาอะ่ะเราก็อาจจะแบบ เราก็จะเป็นนางแม่นางแม่ที่แบบเครียดตลอดเวลานางแม่ใจยักใจร้ายเพราะว่าเราไม่รู้ตัวใช่ค่ะพี่ว่าบีคิดวางแผนดีมากเลยค่ะแล้วคนต่อไปวางแผนยังไงลูกคนต่อไปก็วางแผนว่าแบบเออก็คงเนี่ยแหละค่ะก็คงวางแผนว่าเออก็อาจจะมีคนช่วยเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือจริงๆอ่อะเราเลี้ยงเองอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเรามีคนช่วยหยิบช่วยจับช่วยอะไรช่วยัพพ p o r t เราเป็นเราสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะสําหรับคนต่อไปในเมื่อครั้งแรกเรามียากขนาดนั้นคนต่อไปหมอว่ายังไงมันจะมีเขาบอกเวลามีคนหนึ่งถ้าติดแล้วมันก็จะง่ายแล้วนะคนต่อไปก็ก็ต้องกระตุ้นไข่อีกเหมือนกันค่ะอ๋อทำขั้นตอนเดิมใหม่ทําขั้นตอนเดิมใหม่อ่ะค่ะเพราะว่าหนึ่งคือบีก็อายุเยอะมากแล้วแล้วก็สามีก็อายุเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออทาวิทยาศาสตร์เลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ ตรวจว่าแบบสมบูรณ์ไหมอะไรไหมด้วยอะค่ะพี่หนุ่มแหมงเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราท้องมาแล้วก็แบบไม่เลือกแรงอะไรอย่างเงี้ยมันขั้นตอนมันมีโปรเซสที่มันทําให้เราเราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะใช่ค่ะแล้วการจะมีสี่คนนี่ละคะทาไงดีคะ ็อาจจะต้องมีไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าพอมีไปแล้วอย่างเงี้ยสามีก็เริ่มแบบมาวางแผนกันว่าเออจะต้องทํายังไงคนต่อไปจะเป็นยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะแต่บีก็คิดว่าอาจจะต้องอยู่ที่โอกาสเวลาแล้วก็อายุบีด้วยอะค่ะโชคชะตาด้วยคุณผู้ชมค่ะจริงๆมันรวมหมดเลยนะมันรวมหมดทุกอย่างเลยคนอยากเป็นแม่คือถ้าใครที่ผ่านการทํอิกซี่ก็จะรู้ว่ารู้เลยมันไม่ใช่แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยอะคือมันมีทั้งขึ้นทั้งลงจริงๆคือ เราสองคนสามีต้องจับมือเราก็ข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆอะไปไปให้ได้จริงๆอะ่ะแล้วกาลังใจสําคัญที่แบบให้เราอะ่ะก็คือสามีแล้วก็คือครอบครัวด้วยค่ะอืมสามีสู้กับเราไหมสู้มากค่ะสามีก็คือสู้มากคอยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยแล้วคือเขาก็จะรู้นะคะว่าถ้าเรากระตุ้นใครอยู่อะ่ะเขาก็คือจะแบบเทคแคร์ดูแลเรา ก็คือต้องขอขอบคุณสามีด้วยฮอรโมนคือใช่ค่ะบางทีนั่งๆ่งอยู่นะคะพี่หนูแม่มดูคลิปอะไรนะอยู่ดีร้องร้องรองรองให้เราก็แบบเป็นอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนข้างกายไม่เข้าใจนะ ก็จะนึกว่าแบบอ้าวอะไรนี่แต่โชคดีที่เราเข้าใจไปพร้อมๆกันกับสามีแล้วจ er ับมือกันแน่นๆสู้ใช่ค่ะต้องจับมือกันอย่างเดียวเลยค่ะก็คืออยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนหรือกันนะคะที่มีลูกยากเหมือนบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอเป็นกําลังใจค่ะแล้วก็คิดไว้อย่างเดียวเลยค่ะว่าสักวันก็ต้องลูกต้องมาเขาเป็นของเรายังไงเขาก็ต้องมาค่ะมันเต็มไหม ตอนหลังจากที่เราได้คนแรกมาละวินเซนต์เติมเต็มให้กับทั้งบีแล้วก็สามีไหมเติมเต็มมากค่ะอย่างสามีจะทํางานเยอะมากใช่ไหมคะสเก็ตด้วเขาจะเยอะมากพอเวลาเขากลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็จะไม่ทํางานไม่เล่นมือถือไม่ทําอะไรเลยแล้วเขาก็จะอยู่กับน้องวินเซนต์อ่านหนังสือเล่นกับลูกแบบเต็มเต็มเลยอะค่ะเวลาที่เป็นเวลาคุณภาพจริงจเหมือนกับตอนนี้ทั้งทั้งทั้งบีแล้วก็ทั้งสามีนี่คือเทเลยอะเทให้ลูกอย่างเดียวเทให้ลูกอย่างเดียวเลยค่ะพี่หนุ่มแบมคือ ช่วงเวลาเขาว่าเดี๋ยวเขาก็โตแล้วเนาะเราก็คุยกับสามีว่าก็คงเดี๋ยวจะนอนกับลูกจนกว่าลูกจะไม่นอนกับเราอะค่ะพี่่รู้ไหมคะแล้วเด็กผู้ชายด้วยอีกหน่อยก็คงไม่ได้สนใจคุณพ่อกับคุณแม่สักเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังนอนสามคนพ่อแม่ลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําหน้าที่ทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่เต็มที่เต็มที่ค่ดคาดว่าคนต่อไปค่ะผู้ชายผู้หญิง จริงๆใจนะคะก็แอบ,บก็อยากได้โอ้ได้ผู้ชายแล้วอ่ะอยากแอบ,บอยากได้ผู้หญิงแต่ว่าถ้าน้องผู้หญิงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะผู้ชายได้เหมือนกันเพราะเราก็วางแผนใช่ค่ะแต่ถ้าแอบ,บก็แอบ,บอยากได้คนละเพศเพราะาเราก็อยากจะรู้ว่าถ้ามีลูกผู้หญิงแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอยากอ,อยากให้หน้าตาเหมือนเราแบบมี เเ็็นราตัวลกๆกระเป๋าแม่ใครจะถึ่ oh, ใช่ปหะน<ช>ึกออกป่<บ>ะนึกออกป่ะตังหูแม่ใครจะใส่ <c oughs> เริ่มดิฉันเริ่มมีมีอารมณ์นี้ประมาณนี้แล้วนะใช่ค่ะคือแบบก็แอบ,บคิดอะแต่ว่าเราก็ไม่อยากหวังอะค่ะพี่หนูม่มแม่ก็คือ ก็ได้รห้หมดใช่ค่ะขอให้เป็นลูกเรากงานหนู่ะงานหนู่งานหนูตอนนี้ก็ในวงการบันเทิงก็ยังมีมาออกตามรายการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่ได้เพราะว่าไม่งั้นมัวแต่แบบขุนอยู่คุณผู้ชมค่ะมันเครียดคนที่เป็นแม่่ะไหนจะอารมณ์ที่มันสวิงไหนจะร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะใช่นี่หนูก็ดีใจมากแบบมาเจอพี่หนูแบบเคยสัมภาษณ์กันตั้งแต่เด็กแล้วคือมาคุยเรื่องลูกแล้วก็มาเจอทีมงานหรือมาเจออะไรอย่างเงี้ยมาเจอกล้องมาเจอไฟมาเจอห้องส่งอ่ะมันก็ทําให้ชีวิตของคุณผู้ชมอาชีพพวกเราอ่ะจิ วิญญาณข้างในลึกๆอะ่ะนี่แหละ อันนี้เป็นการเติมวิญญาณเติมจิตเติมความรู้สึกของเราอะ่ะมันจริงๆจริงๆนะคะคือเราก็ไม่รู้จะอธิบายมาเป็นคําพูดยังไงแต่บีรู้สึกว่าโอเคบีมีความสุขมากที่บีได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้มาเจอบรรยากาศเก่าๆได้มาเจอพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็<ช>เหมือน,มนเติมเต็มละครนี้พักก่อนไหมคะพักแบบยาวๆเลยไหมคือละครน่ะบียังไม่อยากไปไปรบกวนกองถ่ายแล้วก็ไม่อยากไปทําให้กองถ่ายมีปัญหาเพราะว่าเราใช้ร่างกายเวลาใช่เพราะว่าเราอะต้องส่งลูกประมาณ8ปดโมงต้องส่งลูกแล้วก็เที่ยงลูกก็เลิกแล้วค่ะเราก็ไม่อยากไปรบกวน แต่ว่าถ้าลูกโตเข้าโรงเรียนแล้วแล้วก็มีเวลาที่เหมาะสมอ่ะหนูก็อยากกลับไปเล่นละครนะคะถ้าใครติดต่อข้อมาม,มันเป็นทางเราไงมันเป็นทางเราไงพี่พี่ว่าในช่วงนี้บีเปิดเป็นบริษัทจัดหาคู่ก่อนพี่ดูหนังเกาหลีพี่ดูหนังเกาหลีหหลที่มันพี่เป็นหนังโบราณคุณผู้ชมแล้วมันจับคู่กันอะ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนบีแปะเลยที่กำลังทําตอนนี้แม่ตอนนี้นะคะบีก็มีเพจค่ะมีเพจชื่อว่าแม่สื่อแม่ชักนะคะ ชื่อเพจแม่สื่อแม่ชักคุณผู้ชมเข้าไปดูเลยเอาไปดูได้เลยค่ะเปิดมาประมาณ4-5ปีแล้วค่ะเพจแม่สื่อแม่ชักเนี่ยก็คือจะเป็นการประชาสัมพันธ์คนโสดสมมติพี่หนุ่มแหม่มโสดใช่ไหมคะพี่หนุ่มแหม่มก็ส่งโปรไฟล์ตัวเองเข้ามาชื่ออายุงานอดีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะตรวจทันไหมเนี่ยอ่าแล้วเราก็จะตรวจสอบว่าเออเป็นพี่หนุ่มแหม่มจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะลงประชาสัมพันธ์ให้แต่ว่าเราไม่ใช่จัดจับหาคู่นะคะแต่ว่าเราเป็นคนประชาสัมพันธ์คนโสดแล้วถ้าใครถูกใจกับใคร ไปแอบคุยกันเอาเองไม่ถึงว่าจัดเป็นช่องทางโอกาสได้มาเจอกันคิดตังไหมคะไม่คิดเงินค่ะไอนี่หัวเลาะไอนี่หัวเลาะถูกใจมันชอบของฟรีคุณผู้ชมไอคนนี้มันชอบของฟรีแมวเอาไหมเอาไหมคะแมวแมวเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวรัดคู่ให้เลยวแมวมีคู่อย่างแมวยังโสดใช่ไหมแอบใช้ได้นะถ้าอยากได้เป็นความลับความความลับอ่ะในในเพจเป็นความลับได้ไหม ความลับเหรอคะหมายถึงว่าอยากจะเจอกันแต่ไม่ได้อยากเปิดเผยให้ผู้คนรู้อ๋อก็คือเพจอจะเป็นแค่ประชาสัมพันธ์อย่างเดียวค่ะพี่หนูแหมมแล้วเขาจะไปแมสเซจคุยกันเองซึ่งจะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณมาเจอกับเพจนี้อะไรอย่างนี้ค่ะคือแค่บอกเฉยๆค่ะบอกช่องทางอีกทีเชค่ะก็คือเพจแม่สื่อแม่ชักนะคะพี่หนูแหมมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับความรักอีกอย่างหนึ่งก็คือทําร้านเช่าชุดแต่งงานค่ะชื่อว่าลาลิสเบอร์ท่าอยู่สุขุมวิท20นะคะเป็นร้านเช่าแบรนด์นะคะนําเข้าจากต่างประเทศค่ะ แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับนะคะสาขาถนนจันทค่ะอยู่ตรงข้ามาตึก TPI นะคะใครสนใจเฟรนชชัยก็ติดต่อได้ค่ะแล้วก็มีขอขอขายของเอาเลยลูก <laughs> เอาเลยเต็มที่มีกี่นาที <laughs> ให้มาว่ามาแล้วก็มีสมุนไพรค่ะขับถ่ายนะคะชื่อว่าดีท็อกซี่ค่ะทํามา12ปีแล้วค่ะอ,อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะค่ะหมดยังหมดหรือยังจะทําอะไรอีกจะทำอะไรอีกไหม เอาเท่านี้ก่อนเก่งใจเก่งใจคุณผู้ชมเท้าเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคิดอะไรได้คราวหน้ามาใหม่ขอบคุณบีมาติกาค่ะขเอาละคุณผู้ชมค่ะนี่อีกหนึ่งช่องทางชื่อเพจน่ารักมากเลยแม่สื่อแม่ชักติดตามเธอได้ค่ะวันนี้สำหรับรายการโตนุ่มหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ